น้ำโมปฏิเทถุน้ำโมปฏิเทถุอะไรวายเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่คนมันเป็นผีก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณเป็นคนได้กดแล้วขอให้คุณนั้นยิ้มหวานโอ้งมงมโอ้เฮเวโอ้สวัสดีนะโซเจอร์เป็นยังไงเฮเววันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันเฮเวถ้าเห็นดูด้านหลังแล้วฉันรู้สึกคุ้นพอดีเรามาร้านพิซซ่าเก่ามันเป็นแฟรนไชส์เก่าเฮเวร้านที่เราไปทำพวกมันเป็นแฟรนไชส์ใหม่เฮเวอันนี้เรามาล่าท้าผีที่ร้านเก่ารู้เปล่าว่ามันเคยมีร้านเก่าเฮเวไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยร้านเก่าเฮเวมันทิ้งร้างมานานแล้วแต่ว่าเราแอบเข้ามาดูสภาพร้านสินี่ร้านเก่า สมัยก่อนมีเครื่องตู้เกมอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาทิ้งไว้สงสัยมันน่าจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาแล้วเขาเลยทิ้งเอาไว้เขาไม่ต้องการมันต่อไปแล้วน่าจะเอาเศษเหล็กข้างในเครื่องไปขายนะใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปขายให้หมดเลยร่ำรวยร่ำรวยเอาล่ะเขาดูก่อนเราจะไปล่าท้าผีกันในบ้านผีสิงไฟเดฟเฟดี้ร้านเก่าร้านใหม่นี่เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปที่แล้วกันดีกว่าเย้ยเย้ยเย้ยเอาล่ะคนดูเหมือนคลิปที่เราจะเป็นไฟในเฟรดดี้ภาคหนึ่งสินนะใช่เป็นภาคหนึ่งเจ้าคนนี้ได้ถามไปว่าถ้าคนดูไปเป็นกาดในที่แห่งนั้นคนดูจะมีวิธีเอาตัวรอดจากไอ้พวกสัมภเวสีนั้นยังไงและคนได้ตอบคำตอบได้โดนใจเฮเวกับโซเจอร์เขามีนามว่าเว้ยเลยโทษทีเขามีนามว่าป๊อปเดอะแคทนะครับเน่ป๊อปเดอะแคทของเรานะครับเน่เขาบอกว่าให้กินยานอนหลับข้ามเวลาครับผมโอ้เราตื่นมาเรารู้ตัวอีกทีเราอาจจะแบบมุมมองแปลกไปนะอยู่บนเสื้องสวรรค์เมายาหรือว่าโดนจีซัสพาขึ้นมาอยู่ข้างบนนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ไม่รู้นับ1ถึง3แล้วถ้ายังไม่ฟื้นก็แสดงว่าคุณตายแล้วใช่จีซัสยิ้มให้คุณได้หมดทุกข์เรียบร้อยแล้วคุณได้ชดใช้กรรมที่คุณก่อได้เรียบร้อยเอาล่ะเว้ยถึงเวลาของเราแล้วเราไปสำรวจกันดีกว่าอยากดูจากที่นี่มันจะมีอะไรหลงเหลือไหมหนีอ่ะโอ้โหเนี่ยไงนั่นไอ้พวกนี้น่าจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนให้เวลาเขาก็ย้ายไปแล้วพี่ย้ายไปสาขาใหม่นั่นแบบทำใหม่ไปเลยทำให้แบบมันเรียบร้อยมากกว่าเดิมมันก็มีโครงร่างคล้ายๆแบบเดิมอยู่นะมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะโอ้ว้าวทำไมมีพวกรูปภาพเต็มหมดเลยเนี่ยสภาพให้ดูแย่มากเฮ้ยเฮ้ยมันมีช่องระบายอากาศให้เราเข้าไปด้วยยังมีไฟที่นี่คงยังมีไฟอยู่บ้างเฮ้ยมันเลยกระพริบกระพริบบ้างฉันรู้สึกตลกกับภาพนี้จังเลยโอ้โหบอกเลยว่าดาวิชี่ต้องตบมือให้บอกเลยเรื่องนี้ทำไมขาเป็นกางขนาดนั้นแล้วมันยืดขนาดนั้นบอกเลยว่าผลงานชิ้นโบแดงถึงกระทั่งให้ดาวิชี่กับโมนาลิซาถึงต้องละอายโอ้ให้ไปดูมาว่าอันนี้ยังทำงานได้ลองเล่นสิปี๊บ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 ใช้ไม่ได้อ้าวให้ตายเฉยๆมันก็จะยกกลับบ้านสักหน่อยโอ้เอาไปเล่นเกมอะไรเนี่ยนายชอบสิ่งนี้สุดละไม่นี่ไม่ไม่แล้วไม่ถูกใจตัวไหนเลยมันมัวแต่หลอกฉันโอ้ยตกใจโอ้ตกใจมัวใครมันเอาหุ่นไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าอาจจะมีกลุ่มล่าท้าผีมาที่นี่ก่อนแล้วก็เอาอะไรมาตั้งเล่นจะมีใครมาให้นี่โอ้วันดีหัวฟ็อกซี่เฮเวเราเดินมาถึงห้องควบคุมมันแล้วนี่สินะนี่ห้องการแน่นอนเฮเวทำไมที่นี่ดูไปดูมาเหมือนบ้านผีสิงมากกว่าจะเป็นร้านพิซซ่านะก็มันเก่าสุดโทรมไปตามสภาพเฮเวมันไม่มีใครมาใช้งานต่อไปแล้วมันก็จะสุดโทรมเหมือนบ้านผีสิงเลยโอ้แล้วเนี่ยอะไรนะโอ้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกอีกทางนึงนี่นะไอตัวนี้มันล็อกอะไอพี่มันออกไม่ได้ถ้าเราจะออกเราก็ต้องออกทางเดิมนั่นแหละโอเคเฮเวดูที่นี่มันจะสถานที่นี้มันจะคับแคบเล็กมากเลยเฮเวไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นสถานที่เก่าเฮ้ยเว้ยฉันยังไม่สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้เลยมันไม่มีผีที่นี่งั้นเหรอไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ไอ้พวกหุ่นที่แบบพังแล้วแล้วก็เอามาประดับไว้เฉยๆเก่าเหม็นมากไอ้เฮ้ยเว้ยวันนี้ใครอ่ะอุ้ยเฮ้ยนี่มันหนูน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่หนูน้อยโดนขังมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเธอบอกว่าอะไรโอ้เธอบอกว่าแบบมีคนอยู่ที่นี่อีกคนนึงอยู่กับเราอ่ะมีคนที่นี่งั้นเหรอแต่เราเดินมาเราไม่เจอใครเลยนะหนูน้อยโอ้ไม่นะโซเจอร์เด็กคนนี้เขาบอกว่าเธอโดนขังอยู่ที่นี่อ่ะเราก็เปิดเข้ามาได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะแบบอาจจะเป็นมีใครเปิดประตูให้เราก็ได้นะแล้วตอนแบบเราเดินทั่วเราอาจจะแบบมีใครไปปิดก็ได้นะงั้นเธอออกมาด้วยละกันเธอจะไปด้วยกันไหมเธอไม่ยอมเดินเธอขาไปเหน็บชาแล้วไม่เธอไม่ยอมเดินเองอ่ะเหมือนเธอกลัวอะไรหรือเปล่าเหมือนเธอจะกลัวได้นะเฮ้ยงั้นไปดูทางออกกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย
เอ้ยใครใครนะเฮฟวี่ขยับด้วยใครแกเป็นใครเนี่ยแกเป็นใครเอ้ยเฮฟวี่มันปิดทางออกด้วยประตูเหล็กไปแล้วเฮ้ยบอยมันเป็นกับดักโอ้ยแล้วมันคิดจะทำอะไรกับเราปืนพร้อมเปิดประตูใครหันหน้าแกมาเนี่ยแกเป็นใครฉันจำได้เมื่อวันเราเข้ามาแล้วไม่เห็นเจอหน้าแกเลยใช่แกเป็นใครบอกมาเนี่ยวายเฮฟวี่เฮฟวี่ไอ้นี่มันไม่ใช่คนมันเป็นผีผีนายทำอะไรเพื่อฉันวิ่งแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่คนฉันโดนภาพหลอนมันโอ้โหว้ายเฮฟวี่มันอยู่กับฉันไปด้วยห้องควบคุมเฮฟวี่โอ้มันมีเสียงด้วยไปเลยนี่นะไอ้สิ่งนี้สินะที่กักขังเด็กกักขังนงเหนียวเด็กเอาไว้น่ะเฮ้ยนี่แกเป็นโรลิคอนหรือเปล่าเอพีไออยู่ไหนมาช่วยพวกเราไปทีเอพีไอก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกนะโอ้ภาพหลอนมารุนรวยเว้ยมันถูกใจฉันแน่เลยอ๋อฉันจะมุดท่อนี่ละขอเป็นหนูขอเป็นหนูสักวันเถอะว่าวันนี้บ๊ายบายเวลาโอ้ยมันตามฉันมามันมุดท่อตามมาด้วยเข้ามาใกล้ฉันนะเฮ้ยเว้ยน่าเกลียดเขาเจอได้หรอโอ้ฉันจะหั่นชิ้นส่วนแกแล้วเอาแกไปขาย yesโอ้เหนียวมันไม่ต้องรอท้ายเลยไอ้จังหวะนี้แหละไปแล้วไปใช่ไปแล้วมันไม่ให้แกไปหนูนายแอบไปฉันอยู่กับเด็กเธอวีไปหาที่ซ่อนก่อนแอบไปทำออกมาอยากมานะถ้าเธอไม่อยากเป็นเหมือนพี่บวนคนนั้นอย่าตามฉันมานะไอ้นะเกลียดไปออกไปอย่าเข้ามามันอยู่ไหนอะฉันก็ไม่รู้ไอ้มันฆาตกรโลกเจ็ดเมื่อกี้มันมีใครวิ่งตามฉันมาแล้วหายไปแล้วเฮ้ยขวางทางอุ๊ดขวางทางเราไปว้ารู้สึกว่าเขาจะไม่ถูกใจในการที่แปลตบตีเพื่อตัวเองโอ้ยมาแล้วเข้าสารเสกไปแอบมาดีเทเทดาบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังโอ้ไม่ก็สารเสกทำอะไรมันไม่ได้เลยใจมันทำฉันอยู่คนเดียวโอ้ยไอ้ที่ทำอะไรโซเจอบาริเคติงเดอะดอร์อันนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามาได้ไม่มีหน้าไหนเข้ามาได้ไอ้หนีโง่เข้ามาไม่ได้หรอกรู้ป่าวไอ้ไม้นี่ปลุกเสกมาแกแตะอะไรแกจะร้อนอย่าไปยิงมันสิเว้ยอย่ามันเข้ามาได้แกยังไม่อยากโดนมันขยี้พุงแน่นอนโอ้พระเจ้าช่วยมันเข้ามาได้ยังไงมารับไฟจากพระเจ้าไปมันเป็นอะไรกับฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเฮฟวี่มันกำลังมองไฟด้วยความสงสัยก็คืออะไรโอ้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นหรอระวังให้ดีเฮฟวี่มันเริ่มจะเล่นงานแกแล้วมันจะย่างแกกินเฮฟวี่มันไม่ปล่อยให้แกหลุดมือเฮ้ยเฮฟวี่สามวรกรรมต่อโอ้ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราออกไปจากที่นี่ทีมันมีผีโรคจิตกักขังนงเหนียวเราไว้ใช่แล้วอู้ดโอ้ไม่กอดโอ้ไอ้นี่ปฏิกิริยาดีกว่าผีตัวก่อนๆที่เราเจอเลยเฟรดดี้แฟนแบกมาเจอบาธาพิทักษ์โลกของฉันหน่อยล่ะบาธานี้ยังไม่เคยมีใครรอดพ้นไปได้อย่าให้ฉันหลุดไปได้เถอะแกเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีผีหน้าไหนรอดจากบาธาฉันได้โอ้แบกแบบเดี๋ยวฉันไม่รู้นะโซเจอร์นี่คิดว่าไอ้หนมปังไหมจ่องแกช่วยเราได้อะโอ้มันเกะกะมากเลยแล้วฉันกินเองกันเพียบโอ้ยเจียงนั่นรักก็ทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะโอ้ไม่เฮ้ยนายจะฆ่านายจะฆ่าเด็กนั้นด้วยนะโอ้ไปโอ้ภาพหลอนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพูดกับฉันเราเคยฆ่ามันไปเราเคยปราบมันไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันคือพระโพกายเฮ้ยไม่จริงมันควรจะตายไปแล้วดิทำไมแกมาอยู่ที่นี่เขาบอกไก่บอกว่าหลังจากที่มันโดนไอ้พวกเด็กพวกนั้นล้างแค้นมันโดนเด็กมันโดนเด็กจับยัดเลยคนแล้วมันก็มีสภาพเป็นอย่างนี้เหรอมันเกิดจากกรรมที่แกก่อไว้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยแล้วแกกำลังสร้างบาปกรรมเพิ่มแล้วแกรู้ตัวไหมไอ้เนี่ยบุรุษครับตัวเป็นพยานได้เลยเนี่ยมันบอกมันไม่สนมันต้องการล้างแค้นพวกเราเด็กเป็นไงบ้างเนี่ยฉันไปดูเด็กก่อนดีกว่าสวัสดีเด็กน้อยเด็กเป็นไรหรือเปล่าเธอหายไปเลยไม่มีไม่เหลือแม้แต่อะตอมเฮฟวี่มันเกิดจากพลังงานนิวเคลียร์ของแกขาเด็กเฮฟวี่ฉันก็แค่ฉันอยากแค่ป้องกันตัว
เรามาดูกันตัวเรามีอาวุธอะไรจะปราบไอ้ผีร้ายตัวนี้ได้บ้างนี่โซเจอร์เราต้องใช้อาวุธในตำนานถึงจะปราบมันได้นี่คือสิ่งนี้มันหลบหอกแกแล้วมันก็ไปสิงร่างแกใช้ได้ชิกาดูดแกให้แกไปสู่โลกวิญญาณเจอพลังชิกาดูดของฉันเลยโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเฮ้ได้ระเบิดทีเดียวทำให้กำแพงบาดกำแพงลายเขาหายไปเลยเป็นไงล่ะชิกาดูดเฮ้ได้ผลไหมมันไม่เห็นมันเลยอ่ะมาเป็นไงฉันส่งแกไปโลกวิญญาณแล้วอาจจะถูกเวลาไปได้แค่แป๊บเดียวนะจังหวะนี้เรารีบออกอย่างนี้ดีกันดีกว่าเฮ้ก่อนที่มันจะกลับมาจากโลกวิญญาณทำอะไรกันล่ะครับจนไหนเฮ้เวกับจนไหนเศร้าแกตัวอุดอุดมาจากไหนเนี่ยตัวอุดอุดมาได้ไงเข้ามาได้ยังไงมันปิดทางออกไปแล้วไม่ใช่เหรอออดมุดตามท่อข้างนอกมาน่ะอดเห็นได้ยินเสียงเจ้านายโวกเวกไวๆกันข้างในอดเลยตามมาน่ะอดแกไม่ควรเข้ามาที่นี่ออกไปเลยที่นี่มีฆาตกรโรคจิตอยู่อดแกติดแกมุดกับท่อไปได้แกเข้ามาแล้วกันอดเฮ้ยเฮ้ประตูรถแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันว่ามาระวังมันจะเล่นไหนมันกลับมาจากโลกวิญญาณแล้วชิกาดูทำอะไรมันไม่ได้โอ้ยอย่างงี้เฮ้ยเวนเราน่าจะชิกาดูสามมาดูกล้ามตูดให้มันตามไปอัดมันในโลกวิญญาณด้วยแต่เราช้าไปมันกลับมาแล้วลบทางไปแล้วเนี่ยเราจะกลับบ้านเฮ้ยเวนมันเปิดไม่ออกมันล็อกจากข้างนอกเลยยังไงโอ้ยเฮ้ยพาหลอนมาเต็มที่เลยโอ้โหโอ้ในสุดเราก็กลับมาที่ห้องนี่ครับกลับมาเริ่มกลับมาเริ่มจากจุดที่ควรเป็นจะไปดูกล้ามตูดก็ยิ้มชอบใจโอ้เราทุกข์มากเลยอัดมันอัดมันเลยออกจากทางแล้วรอกันแหละรอมาให้พี่จะแงะออกเองออกเลยมันไม่โหลดความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นเอียยกไว้ไกลประตูบ้านนี่ไม่มีทางให้พี่เนี่ยฉันจะตบหน้ามันให้มันสลบไปให้พี่แล้วเราก็จะหาวิธีออกไปง่ายขึ้นแล้วเราตีมันสลบไปเฮ้ยสลบเออเอาสลบได้บ้าไปแล้วระเบิดระเบิดตัวเองระเบิดสมองตัวเองทิ้งไปมันจะได้เข้ามาในสมองแกไม่ได้มีเนื้อหนังเลยนะโอ้โหเชี่ยแฉะเลยมาจะหั่นซะดีดีฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นเลยเน้นเน้นเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นอะไรเลยไอ้นี่มันผีร้ายนี่ไหนไม่รู้เหรอเมกาตะกอนที่โหดที่เยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทุบผนังออกไปให้แล้วกันไปด้วยไม่ที่นี่มันแข็งแกร่งเกินไปสถานที่นี้มันสร้างจากอะไรใบเบนี่ไม่มีแต่รอยบุบไม่มีรอยแตกเลยลงไปเป็นแต่รอยของเก่านี่มันกับดักชัดโอ้มารับไฟโอ้โหถือไฟเพราะมันรีบตบฉันเลยเฮ้ยเอาลังไฟทั้งน้ำมนต์ใส่แม่สับสนวุ่นวายมันก็จะรู้สึกอาการแบบโอ้โอ้ฉันจะเย็นฉันจะร้อนหรือฉันจะหนาวดีครึ่งครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งร้อนไงโดนน้ำมนต์กับไฟจีซัดไปหน่อยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนเลยแกเรียบร้อยน้ำโมปฏิเทธุน้ำโมปฏิเทธุอะไรบูชาเราจะต้องผนึกอะไรที่นี่ระวังไฟไปแล้วว่าน่าจะขยับไม่ได้แล้วนะนี่รู้จักป่ะเอาสไนเปอร์อาคมอะโอ้ยมุดโอ้ไปไม่ได้ไปไม่สามารถโอ้โอ้ความร้อนมันโชว์ร่างที่แท้จริงมันเห็นว่ามันเราทำอะไรกับมันไว้มันพยายามจะโผล่หน้าล่างเนื้อของมันออกไว้ให้เราเห็นได้เห็นส่วนไหนของมันบ้างอะเห็นหน้ามันนะพี่มันสีหน้ามันทั้งโกรธแค้นและหวาดกลัวมันกำลังสับสนให้พี่มารับน้ำกรดขั้นสูงสุดไปโอ้โอโอ้โไม่รู้ว่าน้ำกรดนี่มันแรงขนาดไหนอ่ะคือแค่สูดก็ไปแล้วก็ตายแล้วพี่แค่การสูดเฮือกเดียวนั้นโอ้อนุภาพแรงมากโอ้โหไม่เป็นไรเลยเฮ้ยมีภาพร้อนจะดูภาพร้อนอีกแล้วท่านโกรธแค้นโกรธแค้นฉันไม่เคยสัมผัสพลังความแค้นมันมากขนาดนี้มาก่อนหลบไปเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนหายไปละโอ้เอ้ยทำดูกล้ามโตทำอะไรสักอย่างขอแอบอยู่ด้านหลังหน่อยครับปลอดภัยแน่นอนหัวติดห้อยเลยเว้ยเดี๋ยวนี้ในวันนี้เราใช้ไม่ได้แล้วจงแข็งอย่ามันไม่แข็งเลยให้มีพลังความโกรธมันร้อนแรงร้อนเล่าอยู่ในตัวมันนะพี่ทำให้มันมีแต่พลังความร้อนโอ้เจ้าจะว่าใช้ไอ้เนี่ยแหละ Rocket Launcher ข้าฉันวิ่งไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะ No อยากโอ้โหฉันรู้แล้วว่าทำไมเด็กตายร่างฉันเฮ้ยพี่ฉันแบบโอ้โหแห้งเลยพี่เฮ้ยเป็นไรเลยอ่า
ดื่มสุราเลยเมาไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกลืมๆมันเฮ้ยความเมาช่วยได้ดื่มเหล้าดื่มเหล้าเข้าไปว้าเฮ้ยเราช่วยคุณได้ดื่มเหล้าเฮ้ยเชื่อฉันใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรมันช่วยได้สู้กับเลือดชิคกี้พายเกตแล้วก็เมากันไปยันเช้าเอาสักขวดไหมครับพี่อยากเมาไหมเออไปแล้วมันหลอกใครเปิดเพลงอะไรใครเปิดเพลงรัสเซียอยู่ในลาบิกซาก็กลับไปรู้สึกว่ามันสุกเบียร์ครับออกอย่างนี้ด้วยความเมาได้แล้วแม่ข้าฉันไม่ได้หรอกข้าไม่ได้มันขยันหามันบริการเราไม่ได้มันก็หลอกเราซ้ำๆมันพยายามจะเข้ามาในหัวเราพี่แต่ความเมาด้วยความเมาของเราทำให้มันเข้ามาไม่ได้ทำให้มันหลงทางอยู่ในหัวแล้วปะมันติดแงกอยู่ในหัวเราความเป็นรัสเซียเกิดขึ้นกับตัวแกแล้วแกส่งเสียงเพลงออกมาไม่หยุดเลยปิดสักทีจะเล่าลำคาญละไม่ไหวแล้วมันเละเทียมเลยฉันรัวๆเลยมาเจอสายสินซะหน่อยสายสินนี่มันคมกริบเหลือเกินแล้วเราก็กลับมาที่เดิมพร้อมกับมันรีโลดิ้งนิ่งดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้มาทำอะไรมันได้เลยติดระเบิดแล้วโกระเบิดโอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้นี่มันน่ากลัวเกินไปเฮฟวี่เกาะสามลูกกล้ามตูดไว้จะพาสามลูกกล้ามตูดไปโรงพยาบาลพร้อมกับมันอีกครั้งหนึ่งอย่าชิกะดูดชิกะดูดเป็นอย่างเดียวที่ทำให้มันหายไปจากบริเวณนี้ได้จับสามลูกกล้ามตูดไว้เกาะเขาไว้ชิกะดูดชิกะดูดของว่ะวอลเปเปอร์แถววอลเปเปอร์บริเวณนี้ไปล่องลอยอยู่ในโลกวิญญาณแล้วโอ้แล้วมันพวกเราอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราคือผู้ใช้โลกวิญญาณนะพี่ตอนนี้สามลูกกับสูตรก็กำลังอัดกับมันนิดหน่อยแน่นอนเลยกำลังไปล่องลอยแล้วฟาดฟันเหมือนหนังจีนกันอยู่ในโลกวิญญาณโอ้โหภูเขาหินอะไรถล่มอะไรไอ้แฮปปี้เราโลดออกมาจากที่นี่ได้แล้วเจ๋งแล้วตอนที่สามลูกกัปตูก็คงจะอัดมาอย่างมอมันอยู่อ้าวแล้วคนดูแล้วเราก็สามารถปราบเจ้าตัวไอ้เจ้าพับกายในร่างหุ่นมาสคอตได้แล้วหรือว่าจะเจ้าสปริงแท็บนั่นเองใช่แล้วไปสู้สามลูกกัปตูอย่างมอมันเป็นสองเวสีตัวแรกที่ต้องปราบโดยการส่งไปโลกวิญญาณเลยพี่มันไม่เคยมีสังเวสีตัวไหนที่ต้องใช้การปราบลักษณะนี้มาก่อนเลยพี่ถึงขนาดแบบเราต้องส่งมันไปอยู่กับสามมนุษย์กล้ามตูดเลย เอาเราคนดูก่อนไปโซเชียลกับเฮฟวี่คราวนี้ก็มีคำถามเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะจ๊ะคำถามจะถามคนดูว่าถ้าคนดูมาเจอเจ้าสปริงแท็บตัวนี้แล้วคนดูไม่สามารถจัดการมันได้แน่นไม่สามารถจัดการมันได้คนดูจะมีวิธีเอาตัวรอดมันยังไงนะจ๋าอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจ๋าจะประกาศในต้นคลิปในคลิปถัดไปนะจ๋าตอบประกาศมาเยอะๆนะจ๋าเอาล่ะคนดูที่ชอบการปราบซอมบี้เวสีของเราก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการปราบซอมบี้เวสีต่อไปด้วยนะจ๋านักปราบซอมบี้เวสีโซเจอร์กับเฮฟเวย์กลุ่ม Discord มีแฟนFacebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานหรือติดตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๊ะเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะลิงก์เข้าอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะมาคุยกันได้อย่างนะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยไปเถอะ